สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะก็ช่วงนี้น้ำยาล้างจานนุ่มหมดนะคะก็มาทำน้ำยาล้างจานกันค่ะโดยที่อุปกรณ์ต้องเตรียมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะสับปะรดถูกนะคะแล้วพอดีนุกแบบสับปะรดนุกเหลือจากการทำกับข้าวนะนุกก็เก็บไว้นะคะแล้วก็คลิปที่แล้วที่นุกเปลือกมะกรูดนะคะไปทำสเปรย์กันยุงแล้วมันเหลือนุกก็เอามาทำนะคะเพราะว่าจะใช้ผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแทนกดมะนาวนะคะที่อยู่ในพวกสไลด์พวกนี้นะคะแล้วก็มะนาวเมื่อเช้าเหลือนิดนึงก็เอามาทำนะคะนะคะเราก็จะใช้สัดส่วนนะคะโดยประมาณนะอันนี้ก็คือสับปะรดเนี่ยอยู่ประมาณ200กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ200กรัมมา1มะกรูดบวกมะนาวอยู่ที่150กรัมนะคะและก็น้ำเปล่าค่ะที่เราจะต้มอยู่ที่3ลิตรนะคะและ N70 ค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่100กรัมนะใช้แค่100กรัมเท่านั้นนะคะทำได้3กิโลนะคะตัวที่4 1 2 3 4อ่ะตัวที่4นะคะก็เป็นผงข้นผงข้นในที่นี้ก็คือเกลือแกลงค่ะถ้าเกิดหาไม่ได้ใช้เกลือนะคะเกลือธรรมดาที่เราใช้นี่แหละค่ะตัวที่สุดท้ายเลยคือฟองเส้นฟองเส้นเนี่ยเป็นตัวยังไงฟองเส้นเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองเยอะขึ้นนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่นุ๊กจะใส่นะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเราก็เทน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะต้มทีนี้จากต้นคลิปจะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองๆออกนิดนึงนุ๊กจะใช้สีผสมอาหารนะคะทำให้เป็นสีเหลืองเป็นประมาณสับปะรดนะคะนุ๊กทำครั้งหนึ่งนุ๊กก็จะเก็บไปใช้อยู่ประมาณ3เดือนนะคะต่อหนึ่งสูตรนะอันนี้นะเป็นน้ำยาเนี่ยประสงค์นะคะล้างจานได้ถูบ้านได้นะคะถูบ้านก็แค่คุณใส่เบกกิ้งโซดาไปนิดนึงนะคะพร้อมกับน้ำแล้วก็ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของขจัดคราบมันนะคะเบกกิ้งโซดาก็ช่วยในการทำความสะอาดนะคะพื้นผิวต่างๆนะคะทีนี้เราก็จะมาหั่นนะคะในตัวของสับปะรดใส่ลงไปเลยนะคะคือมันเหลือจากทำกับข้าวนะคะแล้วก็นุ๊กก็เลยใส่ในตู้เย็นไว้นะคะก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรก็เหลือแล้วก็ดีกว่าทิ้งนะคะแล้วก็มาทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะคะในน้ำต้มนะคะให้มันเดือดแล้วก็พักให้เย็นนะคะไม่ถึงกับเย็นมากให้อุ่นนะอุณหภูมิให้ได้แล้วถึงจะมาใส่พวกฟองเส้นนะคะแล้วก็ตามด้วย N70 นะคะN70 มีคนถามทกสมีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวร้านพี่เขาเปิดขายอะค่ะกิโลนึงประมาณจำไม่ผิดกิโลนึงประมาณ80บาท85บาทค่ะกิโลละ85นะคะก็ซื้อทีนึงก็ใช้ได้เป็นปีนะสำหรับทำน้ำยาล้างจานนะคะก็1กิโลเนี่ยทำได้ประมาณ30ลิตรโดยประมาณนะคะน้ำมะกรูดจะเยอะมากเลยของลูกกินมะกรูดจะหึงมากคือมะกรูดเนี่ยเป็นอะไรที่คนมองข้ามนะคะชอบทิ้งชอบคว้างเขาอะนะคะหล่นเต็มพื้นเนี่ยเสียดายนะคะเราเอามาทำอย่างนี้ได้นะคะสูตรนี้นะคะไม่กัดมือด้วยแล้วก็แถมนะคะมือแบบมันไม่ได้ใช้กดสเตติกจากมะนาวนะคะขึ้นกดตัวนั้นลูกแพ้ลูกก็เลยต้องมาหาวิธีการอย่างนี้นะคะน้ำเยอะมากมะกรูดเนี่ยก็เหลือจากคราวก่อนนะคะที่เราทำสเปรย์กันยุงไปนะคะใครไม่มีมะนาวก็ไม่ต้องใช้แต่ลูกมีมะนาวเหลืออยู่ลูกก็จะใช้แต่มะกรูดเนี่ยลูกจะใช้อยู่ที่เนี่ยค่ะประมาณ150กรัมนะคะมะนาวก็ทั้งเปลือกไปเลย
ะนาวทั้งเปลือกเลยนะคะหั่นค่ะนะคะใส่นะคะเขาเรียกว่าผลไม้รสเปรี้ยวนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวคราวหน้านี้จะมาสอนทำน้ำหมักนะคะน้ำหมักที่เกิดจากการหมักเปลือกต่างๆเนี่ยค่ะกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพที่เอามาใช้ได้ทีนี้เราจะไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่ตั้งจนเดือดนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคนกับผงฟองเส้นนะคะพักให้มันเย็นสักนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผงฟองเส้นแล้วก็พวก N70 อีก100กรัมแล้วก็ผงคนนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟนะคะให้เดือดนะคะระหว่างที่เรารอน้ำนะคะให้มันเย็นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของ N70 กันนะคะก็ที่100กรัมนะคะก็แกะออกมานะคะแล้วก็ตวงถะสารในภาชนะแบบประมาณนี้นะเพราะว่าภาชนะแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเวลาเราแบบเราเลนลงไปมันจะดีมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบเอามาแพ็คได้อะค่ะแล้วก็เลยซื้อเหยือกปากอย่างเงี้ยไว้เยอะเลยเดี๋ยวจะสตรีมสดนะคะในวันอาทิตย์นะคะก็เข้ามาคุยกันได้นะคะสตรีมสดนะคะซึ่งสตรีมสดในวันอาทิตย์นี้จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับสบู่นะคะสบู่ HP ค่ะที่ลูกชอบทำบ่อยๆนะคะก็ไม่ต้องเรียนที่ไหนอะค่ะเรียนออนไลน์กันนี่แหละค่ะกับนุ๊กเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะก็เตรียมปากกาดินสอจดกันไว้นะคะสอนกันง่ายๆไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สแพงๆอ่ะนะคะก็ลูกจะมาสอนเนี่ยใครอยากให้สอนอะไรก็อาทิตย์ละครั้งนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะก็เตรียมไว้นะคะที่100กรัมจะใช้นิดเดียวเองนะคะที่3กิโลนะเดี๋ยวลูกขอเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหกเลี่ยราดซึ่งอันนี้นะคะร้านพี่เขาจะเปิดเรื่องเพจนะคะหลายคนถามอยากได้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรนั้นจะไม่มีคราบนะคะตีง่ายนะคะทำง่ายและก็ตอนนี้เขามีตัวล็อกกลิ่นออกมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวล็อกกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวลูกจะเอามาสอนทำนะคะในวันอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกิจกรรมพอดีพี่เขาเปิดเพจนะคะแล้วก็มีกิจกรรมค่ะกรองเฉพาะน้ำที่ต้มสุกจากผ่านการต้มมานะคะจากสับปะรดนะคะรวมถึงนะคะมะนาวพวกนี้นะคะส่วนมะนาวพวกนี้ที่เหลือนะคะอย่าทิ้งค่ะของพวกนี้ที่เหลือนะคะก็เอาไปไว้ใต้ต้นไม้ได้นะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะซึ่งนุ๊กก็จะชอบเอาไปไว้ใต้ต้นพริกของนุ๊กเป็นประจำนะคะทีนี้นะคะพอหลังจากเราได้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ผงฟองก่อนนะคะฟองเส้นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำ3ลิตรนะฟองเส้นดียังไงฟองเส้นจะช่วยทำให้มีฟองเยอะขึ้นก็ตามชื่อของเขาเลยนะคะอย่าลืมเตรียมไม้คนด้วยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ส่วนใครที่สั่งพวกที่นุ๊กบอกอะไรค่ะก็คือต้องรอร้านพี่เขาแบบซื้อได้โดยตรงจากร้านพี่เขานะคะก็คนนะคะให้ผงฟองเส้น1ช้อนโต๊ะละลายก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวหนูจะใช้สีย้อมสีออกมานะคะให้เขาออกสีเหลืองๆนิดนึงนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะสามารถใส่ขมิ้นก็ได้นะคะให้เขาสีเหลืองแต่ขมิ้นจะไม่ดีอย่างนึงคือมันเป็นสมุนไพรที่ได้สีเหลืองตามธรรมชาติจริงนะคะไม่เถียงแต่มันจะแบบพอใช้ไปเนี่ยมันจะนอนพ่นนะคะซึ่งนุ๊กขอใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะไม่ลอกใส่ภาชนะแน่นอนนะคะเพราะสีผสมอาหารจะเป็นหัวสีผสมอาหารที่แบบไม่เป็นอันตรายนะคะลองใส่นิดเดียวพอค่ะนิดนึงนะคะก็ผสมนะคะคนนะคะคนให้เข้ากันนะคะผงเสียผงอาหารนะคะคนให้เข้ากันค่ะเขาก็ไม่ต้องใส่สีเยอะนะคะเดี๋ยวมันสีมันก็จะเข้มเองนะคะเอาละค่ะเราเห็นฟองเส้นหมดแล้วใช่ไหมคะ
เราก็เริ่มใส่ตัวนี้ค่ะ N70 ค่อยๆคนนะคะบางตำราเขาก็บอกว่าให้คน N70 ให้ตี N70 กับน้ำทีละนิดทีละนิดแต่ส่วนมากจะตีเลยตีเงี้ยตีจนเขาละลายค่ะคนไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อนๆให้คนไปในทางเดียวกันนะอย่าแบบทะลึ่งอย่างนี้นะไม่ได้นะคะมันจะไม่ละลายหมดนะคะN70จะเขาเรียกอะไรอ่ะจะละลายดีในน้ำอุ่นนะคะก็มันจะช่วยให้เราละลายดีขึ้นนะคะผมนี่ค่ะตอนคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะพอเราคนจนมันนั่นหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ผงข้นค่ะคือเกลือนะพูดง่ายๆผงข้นก็คือเกลือใส่ผงข้นค่อยๆใส่นะคะเราจะเอาแบบหนืดขนาดไหนเราก็ใส่ผงข้นแค่นั้นนะนี่จะค่อยๆใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก่อนนะเห็นไหมคะทีนี้มันก็จะเริ่มนั่นแล้วมันขึ้นแล้วนะคะมันขอความเข้มข้นอีกนิดนึง100 กรัมสงสัยจะหมด250 กรัมเราอยากได้ความเข้มข้นขนาดไหนเราใส่แค่นั้นนะคะประมาณ200 กรัมนะคะต่อน้ำ3 กิโลนะเดี๋ยวเราเตรียมบรรจุขวดกันนะคะรอให้ฟองมันลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมบรรจุขวดกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้นะคะใครจะทำขายก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่พวกน้ำหอมอะไรทั้งสิ้นนะลูกว่าเพราะมันหอมจะกลิ่นมะกรูดอยู่แล้วอะค่ะเดี๋ยวเราจะบรรจุกันนะคะโดยที่เราจะต้องใส่ในขวดที่พาสเจอร์ไลซ์ในที่นี้ก็คือขวดที่ลวกน้ำร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุกันค่ะซึ่งเราจะใช้ขวดน้ำเปล่านะคะในการบรรจุนะเก็บไว้ใช้นะคะซึ่งเป็นน้ำยาในกระจกที่ทำมาจากสับปะรดนะคะแล้วก็ได้กลิ่นของกลิ่นนะคะค่ะทีนี้เราจะบรรจุกันนะคะโดยที่เราพัชเชอร์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะอุ้ยเ
ก็มันจะออกมาสีเหลืองๆนะเหมือนกำไรเลยนะคะเพราะเราแต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองนะยาปรับค่ะก็จากลาไปด้วยน้ำยาเนี่ยประสงค์นะคะที่แปรรูปมาจากสับปะรดเหลือใช้ของเราอะนะคะในเมื่อสับปะรดถูกเราก็เอามาทำเป็นน้ำยาหรืออเนกประสงค์นะคะล้างเช็ดถูพื้นก็ได้นะคะรวมถึงล้างจานก็